Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตนนัทนนท์งสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงจิตศิษ์อัศวกุลครับกลับมากับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เราเราเองเนี่ยไม่เคยเอาไปเล่าที่ไหนมาก่อนเลย ไม่ต้องต้องต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าทุกตอนคือเราเคยเล่าที่อื่นนะแต่หมายความว่าตอนนี้เราอะอยากที่จะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าช่วงนี้ตัวเองอะอินกับการปล่อยจรวดนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูการปล่อยจรวดเยอะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าสหรัฐอเมริกาตลาดการปล่อยจรวดของเขาเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาเป็นยังไงแล้วก็ทำไมเมื่อก่อนเราได้เห็นจรวดขนาดใหญ่อย่าง Saturn ทฟหรือว่ากระสวยอวกาศแต่ทำไมทุกวันนี้บริษัท เอกชนกลายมาเป็นผู้นําในการพัฒนาจรวดทั้งที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเนาะก็เลยตอนนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของประวัติศาสตร์ตลาดจรวดในสหรัฐอเมริกานะครับก่อนอื่นต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าประวัติศาสตร์ของจรวดเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับสงครามโลกครั้งที่2เนาะนะครับก็คือในช่วงปลายยุคสงครามโลกครั้งที่สองเน,ะนงา,า,านะตอนที่ มีผลแพ้ชนะออกมาแล้วเนาะนะครับว่าฝ่ายนาซีเนี่ยก็เป็นฝ่ายแพ้ในที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยได้มีการดึงเอานักวิทยาศาสตร์จรวดนะครับตัวสำคัญของนาซีก็คือคุณวอร์เนอร์วอนบราวน์เนี่ยนะครับมาอยู่กับฝั่งสหรัฐซึ่งต้องบอกว่าทางวอนบราวน์เนี่ยเขาสมยอมเองนะฮะในการที่จะเข้ามาอยู่กับฝั่งสหรัฐในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยสาภาพโซเวียตเนี่ยก็ได้เทคโนโลยีจรวดนะครับจากตัวซากข,ของจรวด v 2เนี่ย ต่างฝ่ายเนี่ยต่างมุ่งเน้นไปพัฒนาจรวดของตัวเองแต่ว่าในตอนนี้เราจะเน้นคุยกันที่ฝั่งสหรัฐก่อนนะครับอเมริกาเนี่ยพอได้ตัวของเวอร์เนอร์วันบราว์ไปเนี่ยก็มีการไปตั้งเป็นศูนย์วิจัยจรวดภายในกองทัพนะครับแล้วก็มีการพัฒนาจรวดขีปนาวุธของตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการได้ครอบครองเทคโนโลยีจรวดเนี่ยมันหมายความว่าเราจะสามารถส่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นไปโคจรอยู่เหนือประเทศที่เป็นศัตรูกับเราอะ่ะแล้วก็ มีระเบิดทิ้งลงไปได้นะก็คือเป็นบอลลิสติกเรียกว่าเป็นศับออร์บิทอลนะในการส่งตอนนั้นนิวเคลียร์ฮิตมากนะฮะได้ได้การันตีมาแล้วจากการเอาไปทิ้งที่ญี่ปุ่นว่าโอ้โหพลังทำลายล้างนี่สูงมากๆก็อยากที่จะเอาจรวดเนี่ยนะครับใช้ในการทิ้งนิวเคลียร์บ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่เซอร์เกย์โครเลฟเนี่ยนะครับ จากฝั่งของสหภาพโซเวียตเนี่ยที่เป็นผู้นําด้านเ,าเทคโนโลยีอาวกาศเหมือนกันเขาพัฒนา,าโครงการสปุกนิกขึ้นมาก็คือส่งดาวเทียมเนี่ยมาโครจรรอบโลกแล้วก็กระจายสัญญาณวิทยุเนาะซึ่งก็เป็นการประกาศสักดาทางด้านอาวกาศอย่างหนึ่งนะครับว่าให้ตัวดาวเทียมเนี่ยไปอยู่เหนือหัวใครก็ได้นะอเมริกาก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันเนาะทีนี้ฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเน้นไปที่ทางการทหารมากๆเลยเนาะถ้าเราสังเกตกันก็คือมีการก่อตั้งแหลมคอนวเวอร์ทเอลเกิดขึ้นนะอย่างตอนที่แล้วที่เราคุยกันไป ประวัติศาสตร์เอ้ยผมว่าตอนนี้มันต่อจากตอนนู้นเลยเนาะ <c oughs> มันมีปรวัติศาสตร์ที่ต่อกันอยู่นะครับทีนี้จรวดลำแรกที่พายานอวกาศเนี่ยนะครับที่มีมนุษย์เดินทางขึ้นไปด้วยของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือ Mercury Redstone นะครับซึ่งก็เป็นจรวดที่เกิดจากการพัฒนาขีปนาวุธนั่นแหละนะครับแค่มีการเอามาดัดแปลงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นจรวดที่ถูกนํามาใช้อะเป็นจรวดที่มาจากทหารมาเลยตลอด นึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นโครงการตั้งแต่โครงการ Mercury นะครับมาจนถึงโครงการ g e มินาเนาะก็เป็นการเอาขีปนาวุธนะครับโดยเฉพาะไททันที่เป็นขีปนาวุธยักษ์ขนาดใหญ่มากในยุคนั้นเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็ส่งมนุษย์ขึ้นไปอยู่บนนั้นนะครับไททัน2ไททัน3มนี่ขีปนาวุธเหรอไททันเนี่ยทุกตัวเนี่ยเราจะนับว่าเป็นออริจินอลของขีปนาวุธะนะครับดังนั้นไททันเนี่ย ูดได้เลยว่าขี่บราวุธนะเพราะว่าคาวไซแกนเองยังเคยบรรยายว่า,าตัวยานวเลเจอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเดินทางออกนอกระบบุริยะโดยขี่ปราวุธใช่คดังนั้นอเมริกาเนี่ยเอาขี่ปราวุธมาใช้ในการส่งยานอวกาศม,มาตั้งแต่ในยุคแรกนะฮะแล้วก็มีการใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทําให้มีการวิจัยตรวจที่ ตั้งใจจะให้เป็นจรวดไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นขีปนาวุธนะฮะจรวดลำนั้นเนี่ยเป็นจรวดที่โด่งดังมากๆก็คือจรวด Saturn V <Saturn 5 S 1> ที่ถูกใช้ในโครงการอพอลโลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับนาซาเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นหลังกองทัพเนาะแน่นอนว่าเทคโนโลยีตอนการส่งยานอวกาศตอนแรกก็ต้องไปพึ่งผากองทัพแต่พอน a s a มี Saturn V เองเนี่ยนาซาก็สามารถที่จะส่ง นิวอัลมสตรองขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์นะฮะส่งอพอลโลมากมายหลากหลายภารกิจเนี่ยไปยังดวงจันทร์ s a t u r n ลฟเนี่ยก็ถูกใช้ในโครงการอื่นๆด้วยเช่น Skylab นะครับมีการใช้ในการส่ง Skylab แต่ว่า n a s a เองตอนนั้นก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีจรวดอื่นนอกจาก Saturn ลฟถามว่าทำไมเพราะว่าขีปนาวุธเนี่ยหรือว่าจรวดจากฝั่งกองทัพเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้อยู่นึก่อนไหมครับว่าสมมติว่าคุณต้องการแค่จะส่งดาวเทียมขนาดเล็กอะ่ะคุณต้องไปใช้ Saturn 5หรอ ก็ไม่นะฮะคุณก็มีไททันนะครับหรือว่ามีแอตลาสนะครับก็จะเป็นชื่อที่เราได้ยินกันเนาะเป็นบรรพบุรุษของจรวดตระกูลแอตลาสที่เราได้ยินกันนี่แหละครับก็จรวดแอตลาสจรวดไททันเนี่ยจะเป็นชื่อที่เกลื่อนมากในยุคนั้นแล้วถ้าคุณนิ้งไปสังเกตภารกิจการสำรวจอวกาศในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นไพโอนเนียนะครับมรินเนอร์ก็ถูกปล่อยโดยจรวดตระกูลขีปนามุธนี่แหละนะครับซึ่งอันเนี้ย หลายคนจะไม่ค่อยทราบเพราะว่าพอบอกว่านาซาเนี่ยมันมันมีภาพว่ามันเป็นนาซาอยู่อะแต่ต้องอย่าลืมว่าตอนนั้นนาซาทํายานอาวกาศก็จริงแต่เขาไม่มีจรวดก็ต้องไปพึ่งพากองทัพเป็นหลักแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วอะหลายคนก็จะสงสัยว่าเอา้าแล้วทำไมาย,ยุคปัจจุบันเนี่ยมันถึงได้มีบริษัทอวกาศต่างๆมี spacex มี boeing นะฮะ united launch alliance เนี่ยเกิดขึ้นแปลว่ามันต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตลาดของจรวดเนี่ยมันเกิดขึ้น เกิดเป็นเอกชนมารับช่วงต่อนะครับซึ่งตอนนี้เราจะมาคุยประวัติศาสตร์ช่วงนั้นกันประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดจากในยุคที่ NASA นาซ่ยยกเลิกการใช้งานกระสวยอวกาศนะครับเวลาที่เราพูดว่าจรวดของ NASA เนี่ยเราจะนึกถึงอยู่ประมาณ2รุ่น1ก็คือจรวด Saturn V นฟะครับที่พามนุษย์เดินทางไปดวงจันทร์2ก็คือกระสวย,สวยอ,วก,อวกาศนะครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วนาซามีเทคโนโลยีจรวดแค่2อ,อย่างเองที่สามารถพา มนุษย์หรือว่าพาเพโลดขึ้นสู่วงโคจรได้นะครับแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันที่เดี๋ยวเราก็มาพูดถึงกันเนาะก็คือยุคของ SLS หรือว่า Space Launch System แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเรียกว่าอยู่ในช่วงทดสอบเสร็จแล้วลละก็อยู่ในช่วงรอดําเนินภารกิจเนาะนะครับเราได้เห็นการปล่อยของ SLS ไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ากองทัพเนี่ยมีการพัฒนาจรวดรุ่นใหม่ๆโดยที่วิธีการดําเนินการของกองทัพอะคุณอิงเขาเขามีเงินกองทัพเขามีเงินแล้ว ถ้าเราไปดูเวลาเขาซื้อเครื่องบินลบหรือว่าซื้อเรือดำน้ำหรือว่าซื้อพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์อ่ะมันก็จะมีบริษัทเอกชนที่อยู่เบื้องหลังรับหน้าที่ในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์พวกนี้ให้กับกองทัพอยู่ดีดังนั้นหมายความว่ากองทัพเองก็จะมีบริษัทที่เป็นซับคอนแทคเตอร์ของเขานะครับและบริษัทเหล่านั้น่ะก็จะเป็นชื่อบริษัทที่เรารู้จักกันในทางการทหารเช่น m มคโดนัลด์ดักลาสอาใช่ล็อกฮีตมาตินหรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือบริษัทพวกนี้ชื่อมันจะเกิดจากการเมิร์กันเนาะเมื่อก่อนมันมีล็อกฮีตแล้วก็ Martin, มาตินมาเมิร์กัน <c oughs> มารวมกัน <c oughs> รวมร่างกันกลา,ายเป็นล็อกฮีตมาตินนะครับหรือว่าโบอิงก็เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างโบอิงเดิมกับแมคโดนัลด์ดักลาสหรือแมคโดนัลดักลาสเองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็มีบริษัทแมคโดนัลด์แล้วก็มีบริษัทดักลาสใช่แล้วก็มารวมกันนะครับถามว่าถามว่าทำไมเขามารวมกันเพราะว่า เวลาคุณรับงานใหญ่อะมันมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่ารวมกันเราอยู่่ะเพราะยังไงอะเงินก็จะมาจากกองทัพอยู่ดีได้ออกไหมฮะนะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วต่อให้กองทัพอากาศสหรัฐหรือว่า United States Air Force เนี่ยจะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีจรวดอะแต่ว่าคนที่ทำหรือว่าคนที่มีโน้ตเฮาวมีความรู้อะก็คือบริษัทเอกชนอยู่ดีทหารมีหน้าที่แค่มาคอยสั่งการแล้วก็มาคอยตรวจสอบว่าเอ้ยคุณอย่าให้ความลับมันรั่วไหลออกไปนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะครับ แล้วพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติคุณยิงบริษัทพวกนี้เขาก็ต้องขึ้นหลังเสือแล้วอะมันลงไม่ได้นะไม่ได้เนาะคุณก็ต้องทําธุรกิจที่มันเกี่ยวกับทหารแบบเนี้ไปเรื่อยๆต่อไปแน่นอนว่าพอมันถึงยุคหนึ่งแล้วอะเราได้เห็นว่ากองทัพมันก็เหมือนกันนาซาตัวใหญ่ยืดยาดทาอะไรก็ช้าก็เลยมีจุดจุดหนึ่งที่ที่มีการตัดสินใจอะครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนะ่ะเราสามารถที่จะให้บริษัทเอกชนเนี่ยสามารถที่จะผลิตจรวดเองโดยที่กองทัพอาจจะกระเถิบออกมาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมทั้งหมดแล้วแต่ว่าดูแลในเรื่องของกฎหมายบางส่วนที่ป้องกันไม่ให้ตัวเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันไปตกอยู่ในมือศัตรูได้ทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ของกองทัพอากาศหรือกองทัพอวกาศปัจจุบันของนาซาได้เนี่ยก็เพราะว่ากฎหมายตระกูลนี้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปในออฟฟิศของ SpaceX ได้เนี่ยก็เพราะกฎหมายชุดนี้ นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่ว่ามันเป็นช่วงเดียวกับที่นาซาเองเนี่ยก็กำลังเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้น<า>1นครั้งนะฮะในปี1986ก็คือโศกนาฏกรรม c h a l l e n เจอที่ตัวกระสวยวากาศเนี่ยมันระเบิดออกนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือวินาศกรรมโคลัมเบียนะฮะที่เกิดขึ้นในปี2003ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนาซาเองเขาก็เริ่มคิดได้แล้วล่ะว่าเ,เทคโนโลยีจรวดเนี่ยมันมันยาก มันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแล้วมันมันยากจริงๆอ่ะแล้วด้วยวิธีการคิดแบบรัฐอ่ะมันจะทาให้ทุกอย่างแบบยากไปหมดอ่ะช้าไปหมดอ่ะคืออย่างหนึ่งที่ที่เราต้องรู้กันก่อนคือจรวดทุกวันเนี้ยมันคือการที่คุณเหมือนขี่ระเบิดอยู่อะืมถูกปะที่แบบเป็นวัตถุไวไฟที่สามารถระเบิดได้ทุกเมื่อใช่ความปลอดภัยมันจริงๆแล้วมันต่ํานะแต่โอเคมันก็ไม่มีศาสตร์อะไรบนโลกที่มันให้พลังงานที่เยอะได้เท่ากับเชื้อเพลิงจรวดหรอกใช่ใช่ใช่ ทีนี้อีกอย่างที่จะอยากยกขึ้นมาให้ฟังก็คือผมอยากชี้ให้ดูงบคุณว่างบทหารกับงบนาซาเนี่ยงบใครจะเยอะกว่ากันทหารสิถูกต้องอยู่แล้วแปลว่าจริงๆอ่ะคนที่ปล่อยจรวดเยอะในช่วงช่วงนั้นนะครับยุค70-80เนี่ยมาจนถึง90ต้นๆเนี่ยก็คือทหารเพราะว่าทหาร มีเทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของโครงการสอดแนมเนาะที่อเมริกาเขาจะเรียกว่า National Reconnaissance Office นะครับหรือว่าโครงการที่เป็นของเล่นใหม่ของอเมริกายุคนั้นที่อเมริกาภาคภูมิใจนําเสนอ p r o ลีพร r เซนต์นะครับพอนึกออกไหมว่าตอนนั้นกองทัพอากาศสหรัฐมีโปรเจกต์อะไรที่เขา p r o ลีพ p r เซนต์อยากที่จะนําเสนอมากโครงการออลรราเหรอโครงการ GPS okay, โอเค,คก okay, ค็ถูกก็ถูกเพราะว่าออโรราก็ก เจ๋งเหมือนกันโครงการตัวดาวเทียม Discoverer ใช่ครับที่เป็นตัวในคอนในตใช่ครับเหมือนกันโอเคก็จะมีเห็นไหมว่าโครงการที่เรานึกชื่อกันหอกว่าโอ้โหเป็นโครงการใหญ่ p r o ลี่พ p ีเซนต์ของสารัฐเนี่ยจะมาจากฝั่งทาหารนะครับส่วน NASA ก็ใช้งบประมาณอันน้อยนิดทํายานอาวกาศค่อยๆส่งขึ้นไป สองสามปีส่งได้ดวงหนึ่งนะครับงบ,บก็น้อยยุคนั้นยิ่งเป็นช่วงคุณปั๊บจะชอบบอกว่าเป็นช่วงตกต่าของนาซาคือนาซาจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งนาซาแล้วก็กองทัพเนี่ยเราก็สภาคองเกรสเนี่ยก็เห็นว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ไม่ได้ละกองทัพก็ก็นึกจะทําอะไรก็ทำใช่ไหมนาซาก็ไม่มีเงินไปนะครับเอกชนก็ร่ํารวยไปเขาก็เลยมีการตั้งโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมานะฮะชื่อว่าโครงการ eelv หรือว่า e n v o l v expendable, e launch vehicle นะครับซึ่งโครงการนี้มันเกิดขึ้นในปี1994สังเกตตัวเลขก็คือเกิดขึ้นหลังจาก Challenger เนี่ยมันระเบิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีจุดปเปลี่ยนสำคัญอันนึงก็คือนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยนาซาเขาได้รับอนุญาตให้รับงานเอกชนในการส่งดาวเทียมไปพร้อมกับกระสวยอวกาศได้นะจะสังเกตว่ามันก็จะมีดาวเทียมที่เคยปล่อยกับกระสวยอวกาศแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ย มีการตั้งกฎหมายออกมาเลยบอกว่าห้ามนาซาเอากระสวยอวกาศเนี่ยมาปล่อยดาวเทียมเชิงการค้าอีกมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าบริษัทเอกชนน่ยตอนแรกจะจ้างนา s าปล่อยดาวเทียมได้แล้วเนี่ยก็ต้องไปจ้างบริษัทที่เป็นบริษัทพัฒนาจรวดหรือว่าไปจ้างกองทัพอากาศตอนนั้นปล่อยนะครับทีนี้ถามว่าไอ้โครงการ Invol Expandable l a u n c h Vehicle หรือว่า EE LV เนี่ยเขาทําอะไรนะครับอย่างแรกก็คือโครงการนี้สร้างมาตรฐานความปลอดภยัย ของจรวดในการนําส่งยานอาวกาศนะครับแล้วก็ตั้งเป้าที่จะให้บริษัทเอกชนเนี่ยที่เคยพัฒนาจรวดอะ่ะให้กับกองทัพในรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่มันเป็นขี่ปนาวุธเนี่ยนะครับมีศักยภาพที่จะพัฒนาจรวดของตัวเองได้<ม>เรียกได้ว,ว่ากองทัพอะ่ะจะกระเถิบถอยออกมาอีกขั้นหนึ่งแล้วกลายเป็นคนที่คอยดูแลภาพรวมของตลาดนะครับแล้วเขาก็จะมีการตั้งกฎต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้อง ประเทศเนาะไม่ให้เทคโนโลยีพวกนี้ไหลไปอยู่ในมือของชาติศัตรูได้นะครับก็มีการก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า national security space launch นะครับที่เป็นมาตรฐานในการกำหนดว่าบริษัทแบบไหนถึงจะสามารถรับงานของรัฐได้หรือว่ารับงานของกองทัพได้คือเมื่อก่อนเนี่ยพอทุกอย่างมันอยู่ในกองทัพมันไม่ได้มีกฎมาก่อนไงกองทัพก็มีหน้าที่อะก็ไปให้เอกชนทํามาตัวเองก,ก็เอามาปล่อยเหมือนเป็นของเล่นเลยแล้วก็บอกว่าเป็นความลับห้ามเผยแพร่ มันไม่ดีต่อตลาดนะครับทำแบบนี้คือดีต่อตลาดแต่มีความเสี่ยงว่าเทคโนโลยีอาจตกไปอยู่ในฝีมือจีนนะฮะถ้าพูดชื่อประเทศเลยคือจีนนั่นแหละเพราะตอนนั้นอเมริกาก็คอนเซิร์นเรื่องของจีนมากๆนะครับแล้วยิ่งตอนนั้นมีดราม่าเนาะก็คือผู้ผู้ร่วมก่อตั้ง JPL เนี่ยก็ไปอยู่จีนแล้วก็ไปก่อตั้ง CSA n <c oughs> ขึ้นมาใช่ครับใช่ผู้ผู้ร่วมก่อตั้ง JPL กับผู้ร่วมก่อตั้ง CSA n เนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับเป็นดราม่าใหญ่โตมากในยุคนั้นนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือบริษัทเอกชนน่ะที่เมื่อกี้เราพูดชื่อกันนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกฮี e มาตินนะครับเมื่อก่อนเขาชื่อมาตินมาริต้าพอมารวมกับล็อกฮีตก็เป็นล็อกฮีตมาตินเนาะโบอิ้งแมคโดนัลด์ดักลาสเนี่ย <S 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 ก็จากเดิมที่เป็นแค่ซับคอนแทคเตอร์หรือว่าเป็นผู้รับจ้างผลิตก็กลายมาเป็นบริษัทที่ครอบครองเทคโนโลยีจรวดด้วยตัวเองนะครับผ่านความช่วยเหลือจากกองทัพอากาศสหรัฐนะครับ ทีนี้มันมีผลดียังไงผลดีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันสร้างประโยชน์ให้กับทั้งกองทัพและนาซายอย่างมากนะครับเพราะว่าหัวใจสําคัญของมันเนี่ยคือการกระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังบริษัทเอกชนซึ่งทุกวันนี้เราเห็นมันในยานอวากาศอย่างดราก้อนนะครเราได้เห็น spacex ทํายานดราก้อนใช่ไหมหรือว่า boeing ทายาน starliner จริงๆเนี่ยก่อนที่เรื่องพวกนี้จะเกิดอ่ะมันมีการทํา transfer แบบนี้มาแล้วแต่ทํากับตัวจรวดนะครับแล้วก็เป็นการวางรากฐานธุรกิจ ที่สำคัญมากสำหรับสหรัฐในแวดวงอวกาศนะครับซึ่งภายหลังเนี่ยโครงการตัว eelv เนี่ยก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการก่อตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งที่เป็นการจอยเวนเจอร์นะครมาร่วมทุนกันก็คือ united launch alliance เป็นการรวมตัวกันของ Boeing และ l o Lockheed m มาตินนะครับซึ่งมันแอบแปลกๆเพราะว่า <laughs> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกฎหมายในอเมริกาเนี่ยเขาจะห้ามบริษัทที่ทําธุรกิจบบกเหมือนกันเดียวกันแล้วครองตลาดเหมือนกันเนี่ยม,มรยิร์ e กันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางการค้าเนาะแต่กรณีของ United Launch Alliance เนี่ยผมว่ามันมันพิเศษมากเลยยังยังไงก็ผูกขาดยังไงก็ผูกขาดใช่้ผูกขาดนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงถ้ายุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่มี Space X เนี่ยก็จะมีแต่ United l u u n c h Alliance นนี่แหละใ,ในในสหรัฐนะครับ แต่ว่านั่นก็เป็นเป็นอีกประเด็นหนึ่งละกันไว้เรามาพูดเรื่องของข้อกฎหมายกันนะครับซึ่งพอมันเกิดตัวโครงการ EELV ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมายความว่านา s าเองเนี่ยก็ค่อนข้างสบายใจเรื่องของกระสวยอวกาศนะเนาะจริงๆนาซ a เนี่ยวางแผนที่จะปลดระวางกระสวยอวกาศมานานแล้วนะครับแต่ว่ามันติดในเรื่องของการจะต้องมาก่อสร้างสถานีอวากาศนานาชาติก็เลยยังต้องมีการใช้อยู่นะครับจนจะมาได้ยกเรื่องจริงก็คือตั้งปี2011นนู่นนะครับทีนี้ จากฝั่งกองทัพเนี่ยเรารู้แล้วละว่าเขามีการก่อตั้งตัวมาตรฐานที่ชื่อว่า National Security Space Launch ในการที่ให้เอกชนเนี่ยมารับงานการปล่อยให้กับ United States Air Force หรือว่ากองทัพอากาศสหรัฐได้นะครับแล้วทาง NASA เองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการวางแผนอย่างไรบ้างเพราะว่า NASA ตั้งใจแล้วละว่าฉันจะไม่ใช้กระสวยอวกาศและแล้วนอกจากกระสวยวกาศ NASA เองก็ไม่ได้มีจรวดของตัวเองใช่ไหมครับ NASA ก็เลยมีการก่อตั้ง หน่วยงานย่อยหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาตอนนั้นชื่อว่า Launch Service โปรแกรมนะครับลันช์เซอร์วิสโปรแกรมเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในช่วงปี1998จะสังเกตว่าช่วงไทม์ไลน์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อกันเลยนะครับกองทัพมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมามีการร่างกฎหมายที่ปกป้องความลับของชาติด้านเทคโนโลยีจรวดนะครับ NASA เองผ่านมาไม่กี่ปีก็มีการก่อตั้ง LSP l a u n c h Service Program ซึ่ง l a u n c h Service โปรแกรมเนี่ยก็ยังคงดำเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ LSP เนี่ยมาตรฐานเขาก็จะคล้ายๆกับตัวมาตรฐาน NSSL ของกองทัพอากาศนั่นแหละครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะไม่ได้เคร่งเท่าเนาะ mm. นะครับคือไม่ได้เคร่งเท่าเพราะว่าตัวดาวเทียมมันไม่ได้เป็นความลับอะไรนะครับแต่ก็จะมีกําหนดมาตรฐานปกติมาตรฐานพวกนี้เขาจะมีการเลือกตัวจรวดปีต่อปีเข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกนะครับหมายความว่า NASA LSP เนี่ยเขาก็จะมีเป็นแคตตาล็อกของเขาว่า จรวดรุ่นนี้จากของบริษัทนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเขาจะมีการอัปเดตปีต่อปีว่าจรวดรุ่นนี้ performance หรือว่าประสิทธิภาพยังดีอยู่สามารถที่จะใช้งานต่อได้มี Track Record หรือว่าประวัติการบินที่ดีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการระเบิดมันเหมือนเป็นการทำแคตตาล็อกสินค้าว่าสินค้านี้อ่ะดีให้รีวิวอันนี้5ดาวอันนี้4ดาวประเด็นคนส่วนมากจะคิดว่าอา้าวก็ม่แค่บ,บริษัทเดียวไม่ใช่เหรอคือ ULA แต่จริงๆแล้วมันมีหลายบริษัทมอกกว่นั้นถูกไหมคุณเติรนใช่ครับเพราะว่ามันจะ <Yo A. S 2> มีพวกจรวดขนาดเล็กใช่ตัวอย่างของจรวดขนาดเล็กเนี่ยก็คือจรวดของบริษัทที่ชื่อว่า Orbital s c i e n c e เขาทําจรวดที่ติดอยู่ใต้ท้องของเครื่องบินนะครับชื่อว่าจรวดเปกัซซัสติดอยู่ใต้ท้องของเครื่องบินแล้วก็เอาเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปสูงๆแล้วค่อยปล่อยจรวดเนี่ยลงมาแล้วก็ให้จรวดเนี่ยมันบินขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างของจรวดที่อยู่ภายใต้โครงการ LSP นะครับซึ่งในช่วงตอนปี1998เนี่ยจนถึงปี2004เนี่ยตอนนั้นเนี่ย NASA จะสังเกตได้เลยว่าจะเลือกใช้แต่จรวด d e l t a i 2, a t l a s i 2, ไททัน2นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้ United Launch Alliance นะฮะเป็นคนดูแลแล้วก็มามี p e กาซัสนี่แหละที่เป็นของบริษัท o r ร์บิทัจะสังเกตว่าสุดท้ายอะ่ะต่อให้มันมีการทำแคตตาล็อกกับคุณนิงมันก็ยังมีบริษัท น้อยมากๆอยู่ดีใช่กองทัพไม่ต้องพูดถึงครับ ULA อย่างเดียวล้วนๆ Atlas Delta อย่างเดียวล้วนใช่ใช่นะครับไม่มีทางที่เราจะเห็นบริษัทอื่นเกิดขึ้นมาได้เลยนะครับ United Launch Alliance ก็รวยเอารวยเอานะครับมีมีเงินมาแบบทำนู่นทำน,นี่นะเพราะว่ารับงานแต่นาซาแล้วก็รับงานจากกองทัพเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการปล่อยที่เป็นมนุษย์ก็ขึ้นไปกับกระสวยอวกาศใช่ไหมครับการปล่อยที่เป็นดาวเทียมยานอวกาศก็มาลงที่ United Launch Alliance นะครับจนกระทั่ง มีบริษัทอวกาศน้องใหม่เกิดขึ้นมาในช่วงประมาณปี2003นะครับก็คือช่วงเดียวช่วงเดียวกับที่เราได้เห็นการผูกขาดของยูนิตลันช์อะไรแอนนนั่นแหละนะครับบริษัทนั้นก็คือ SpaceX นั่นเองนะครับสเปซเอ็กซ์เนี่ยประวัติศาสตร์การก่อตั้งของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่อีลอนมัสเขาอยากที่จะไปดาวังคารเนาะตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะใช้วิธียังไงเขาพยายามไปจะไปซื้อจรวดของโซเวียตเก่ามานะครับเป็นเป็นขีปนาวุธโซเวียตเก่ามาซึ่ง ใครจะขายถามหน่อยหรือว่าถ้าขายก็จะราคาแพงมากนะครับไม่ไม่สมเหตุสมผลเลยนะฮะอีลอนมัสก์ก็เลยตั้งใจที่จะทําจรวดเองในที่สุดนะครับซึ่งไอเดียของอีลอนมัสก์ตอนนั้นเนี่ยนะครับอีลอนมัสก์ต้องการที่จะทําจรวดที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับซึ่งเป็นไอเดียที่ใหม่มากตอนนั้น ใหม่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอยากชี้ให้ดูชื่อของตัวโครงการอีกทีหนึ่งนะครับตัวโครงการที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันชื่อว่า expandable l a u n c h v e h i c l e ใช่ไหมคำว่า expandable เนี่ยมันแปลว่าใชแเราทิ้งแปลว่าคุณมีจรวดมาคุณก็ยิงขึ้นไปแล้วก็ปล่อยส่วนที่เหลือตกทิ้งทะเลไปนะครับเหลืออยู่แค่ตัวดาวเทียมที่คุณต้องการจะปล่อยก็ปล่อยขึ้นสู่อวกาศไปนะครับส่วนกระสวยอวกาศก็สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ก็จริงแต่ว่าเป็นการนํากลับมาใช้งานใหม่ได้บางส่วนนะครับ และส่วนที่นํากลับมาใช้งานใหม่ได้เนี่ยก็เต็มไปด้วยข้อจํากัดเนาะตัวกระสวยอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นไปแล้วกลับลงมาจะสามารถบินต่อได้เลยใช่ไหมครับหรือว่าตัวถังเชื้อเพลิงสีส้มๆนะฮะขนาดใหญ่อันนั้นก็ต้องทิ้งอยู่ดีหรือว่าตัวจรวดท่อนท่อนขนาออด solid rocket booster เวลาถูกส่งขึ้นไปตกน้ํามาเจอน้ําทะเลก็ต้องไปล้างก็ต้องเอาไปล้างนะครับเพราะว่าน้ําทะเลเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากต่อพวกอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกอะไรต่างๆนะครับดังนั้น ต่อให้ NASA จะมีกระสวยอวกาศแต่เราก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าโลกของเราเนี่ยมันไม่มี reusable l u u n h v v h i i l l e มากอ่อนและนี่คือสิ่งที่ Elon Musk ต้องการที่จะทำนะครับซึ่งภายหลังเขาก็ได้มีการพัฒนาตัวจรวดที่ชื่อว่า Falcon อนวและ Falcon 9นนขึ้นมาตามลำดับนะครับแล้วก็การนำา f a l ค o อนนกลับมาใช้เนี่ยก็เป็นความฝันของ Elon Musk มาโดยตลอดนะครับทีนี้ SpaceX ตอนนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าในช่วงก่อตั้งเนี่ยตั้งแต่ปี2003 2004มาจนถึงช่วงช่วง2010เนี่ยเราไม่เคยเห็น SpaceX ปล่อยจรวดให้กับ NASA เลยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมี Falcon 9นะมีการปล่อยนะแต่ว่าจะปล่อยดาวเทียมให้กับบริษัทอื่นๆแทนเช่นบริษัทเอกชนขนาดเล็กบริษัทสำรวจอวกาศขนาดเล็กหรือว่าเ a y l โ a ดชุดการทดลองขนาดเล็กเพราะว่าอะไรนะครับดาไม่ยากเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของ LSP หรือว่า Launch Service Program เพราะจรวด f a l c o n นนยังไม่ได้ถูกเซอร์ติฟายหรือว่ายังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานภายใต้สัญญาของล้านเซอร์วิสโปรแกรมของ NASA SpaceX เองก็เลยยังเอาจรวดมาปล่อยให้กับ NASA ไม่ได้แต่ว่า a ้านเซอร์วิสโปรแกรมเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทำเรียกได้ว่าทำงานได้อย่างสมเหตุสมผลตอนนั้นมียานอวกาศของ NASA บินขึ้นออกจากโลกเยอะมากนะตอนนั้นก็มีการใช้จรวด AtLA s V 5ซึ่งเป็นจรวดรุ่นใหม่นะครับตอนนั้น AtLA s V 5เนี่ยเพิ่งพัฒนามา ภารกิจแรกของเขาของ Atlas V เนี่ยคือการส่งยานอวากาศมา Reconnaissance Orbiter oh. อ๋ออ่าคือจรวดอาคือยานอวากาศลำแรกที่ได้บินกับ Atlas V ต่อมาก็คือ New Horizon นะครับต่อมาก็คือ Phoenix เห็นไหมครับว่า ULA เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นเราถึงได้บอกว่า ULA เป็นยุครุ่งเรืองจริงๆนะครับทีนี้ Space X เเขาเข้ามาตอนไหนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาตอนที่เขาเข้าไปรับสัญญาที่ชื่อว่า CRS หรือว่า Commercial Resupply Program ที่ตอนนั้นเนี่ยนาซาต้องการที่จะให้ทุเนเอกนชนมาพัฒนาระบบขนส่งที่มาทดแทนตัวกระสวยอวกาศที่จะปลดระวางในการนำเอาสเบียงขึ้นไปบนสถานีอวากาศนานาชาตินะครับตอนนั้นก็มี2โครงการหลักๆเนาะก็คือโครงการส่งสิ่งของก็คือ Commercial Resupply Program กับโครงการส่งมนุษย์ก็คือโครงการ Commercial Crew ที่ก็ทั้ง2ยังคงดำเนินมาถึงปัจจุบันนะครับ โดยที่ spacex เองเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมทั้งสองโครงการนะครับแล้วก็พัฒนาตัวจรวด f a l c น n 9เนี่ยให้สามารถที่จะผ่านมาตรฐานของ NASA ได้ในที่สุดนะครับจนกระทั่งปี2012เนี่ยเราก็ได้เห็นตัว spacex เนี่ยนะส่งจรวดฟอคหน,นา9พาเอายานดราก้อนเนี่ยไปเทียบท่าสถานีวากาศอานาชาติได้สำเร็จนะครับแต่ภารกิจนั้นเนี่ยจะยังไม่นับเป็น lsp หรือว่า launch s w i c h program นะครับจะนับว่าอยู่ใน c r s หรือว่า commercial resupply program แทนนะครับแต่ว่า LSP เองเนี่ยก็เข้ามาช่วยดูแลนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่นาซาอยากสนับสนุนนะครับเพื่อให้มีการแข่งขันกันในตลาดนะครับผมว่าตอนนั้น u l a เนี่ยคงคงเครียดมากว่าแบบโอโหทำตลาดเดี่ยวๆรวยๆมาเป็น10ปีอยู่ดีๆมีบริษัทหน้าใหม่เข้ามาแย่างงานเฉยเลยผมมองว่าก็ไม่ได้น่าจะเครียดขนาดนั้นมั้งเพราะเขาคงแบบตะโวดบ้าเลยวะ มันตกหรือก็ระเบิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใก็เป็นไปได้ครับที่ที่เขาจะคิดแบบนั้นครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือภายหลังเนี่ยเราได้เห็น SpaceX เนี่ยเข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกของ LSP ในที่สุดก็คือตอนปี2016ครับมีการส่งยานอวกาศลำหนึ่งนะครับยานอวกาศลำนั้นเป็นของ NASA ชื่อว่ายานเจสันทรีตอนนั้นผมจำได้ผมอยู่ที่เขาชนไก ผมได้เขียนข่าวการปล่อยนี้เพราะมันสําคัญมากนะครับเพราะว่าผมผมพลาดไม่ได้จริงๆไฟนี้เพราะว่ามันเป็นไฟล์แรกหรือว่าเที่ยวบินแรกที่ spacex เนี่ยส่งยานวากาศให้กับนา s a ที่ไม่นับโครงการ dragon cris <C IS S 1> uh. นะครับแต่ว่าเป็นการส่งดาวเทียมให้กับนาซานะในโครงการ lsp อันนี้ถือว่าเป็นเที่ยวบินสําคัญมาก เพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับ SpaceX ได้รับสัญญาที่ยากที่เป็นสัญญาที่ยากมากที่จะได้มาก็คือ NSSL หรือว่า National Security Space Launch ในที่สุดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่า SpaceX สามารถที่จะส่งยานอวกาศให้กับไม่ใช่แค่นาซาแต่กับกองทัพสหรัฐได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เลยได้เห็นการเอาจรวด Falcon 9านนมาให้บริการสำหรับกองทัพอวกาศปัจจุบันนะครับเดี๋ยวนี้ดาวเทียมรับนะครับ หรือว่าแม้กระทั่งเครื่องบินเครื่องบินทหารเครือ่องบินอวกาศนะที่แบบเหมือนหลุดมาจาก Star w a r รเนี่ย X38B เนี่ยก็ถูกส่งบนจรวด Falcon 9และ Fal c o อน e ท V y ได้ในที่สุดนี่คือเส้นทางว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอะ่ะ SpaceX จะเข้ามาแล้วก็มารับงานส่งได้เลยนะแต่ว่ามันจะต้องมีการทำเซอร์ติฟิเคชันหรือว่าการการสอบให้ผ่านนะ่ะหลายครั้งมากๆซึ่งจรวดทุกลำที่จะมาส่งยานให้กับนาซาหรือว่าส่งยานให้กับกองทัพเนี่ยก็จะต้องผ่าน c e r t ์ติฟิเคนะครับถ้าอย่างของทางกองทัพเนี่ยก็จะเป็น NSSL นี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นของทางฝั่งนาซาก็จะเป็นตัว LSP นี่แหละครับกับอีกอย่างที่เรา เราได้จากการทํารีเสิร์ชเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นการเมืองหมดเลยอะ่ะมันเป็นขับมันขับเคลื่อนด้วยการเมืองหมดเลยใช่ใช่ใชชีวิตคุณจะง่ายมากอะถ้าคุณมีเพื่อนเป็น,ปนแบบสอวสักลัตหนึ่งอะ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาจริงๆอะินะฮะหรือว่าแม้กระทั่งอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้นี้ว่าการรวมตัวกันระหว่างยูเนเต็ดลันช์อะไรแอนเนี่ยที่เกิดจากโบอิงแล้วก็ล็อกฮีทมาตินเนี่ยมันเกิดขึ้นไปได้ยังไงใชะะ่ลองนึกภาพว่าทุกวันนี้อยู่ดีๆ Apple มมาาบบอกกววว่จะรตัั Google และ m i c r o f t สิ โอ้โหตายเลยคุอย่างนั้นะไม่รอดเอาแค่แบบข่าวที่เราแบบเมื่อสี่ปีที่แล้วก็ได้ที่อาร์มบอกว่าโดนเอมิเดียซื้อไปอะครับก็ดราม่าใหญ่ดราม่าใหญ่โตมากสุดท้ายก็คือแบบไม่ได้ซื้อเพราะว่าแบบเป็นการผูกขาดทางการค้ามากเกินไปอย่้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ในวงการอวกาศเพราะว่าสุดท้ายอะอย่างที่เราบอกนะฮะว่าถ้าคุณจะเข้าหาอวกาศอะ คุณต้องเข้าเข้า,เข,าเข้าหาทหารให้เป็นนะครับเข้าหานักการเมืองให้เป็นซึ่งสิ่งเนี้ยมันมันมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วผมบอกเลยว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคสพวกเนี้ยเบามากๆแล้วเพราะว่าคุณไปดูประเทศอื่นทุกอย่างผูกขาดโดยทหารหมดเลยนะฮะหรือว่าอย่างกรณีของรัสเซียเงี้ยรอสคอสมอที่นับว่าเป็น State Corporation แล้วก็มีการดูแลโดยโดย,โดยทหารด้วยนะครับหรือว่า ร่วมในการเลยก็มีแบ็กกราวมีพื้นฐานมาจากทาหารหมดผมว่านาซาเนี่ยมีการแยกออกจากทาหารได้ชัดเจนที่สุดแหละนะครับพอๆกับทางฝั่งยุโรปที่เดี๋ยวตอนหน้าก็เดี๋ยวคงได้อบยกมาเล้าให้ฟังว่าอะไรตลาดการปล่อยยานอวกาศในฝั่งยุโรปมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ายุโรปเนี่ยมันมันแตกกันอะ่ะเขาแตกกันจากสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะก็เลยเรียกได้ว,ว่าจะเอากําลังทางการทหารมามันก็มันก็จะเป็นการแบบทำให้คนกันเปล่าเออกลับมา,มาสู้รบกันเปล่า ก็เลยแบบยุโรปเขาก็เลยแทบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นบริษัทมารวมตัวกันเนาะอย่างเกิดเป็นกรณีของ Airbus สที่จริงๆ Airbus สเนี่ยแม้ว่าเราจะชอบแบบว่า Airbus สเป็นของฝรั่งเศสอยู่ที่ฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Airbus สถ้าพูดตรงก็คืออยู่ทุกที่ในยุโรปนะฮะเป็นการรวมตัวกันของแบบหลายๆประเทศดังนั้นสไตล์ของยุโรปเนี่ยเขาจะเน้นเป็นความร่วมมือนะทีนี้ผมผมอยากชี้้เห็นอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสไตล์ยุโรปเนี่ยจะเป็นเน้นร่วมมืออะไรก็ตามที่ร่วมมือกันเนี่ย จะเป็นยุโรปอย่างเช่นตัวจรวดอารยันตระกูลอารยันก็เป็นการรวมตัวกันของยุโรปมาช่วยกันทำนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของแอร์บัสนะฮะหรือแม้กระทั่งเครื่องบินคองคอร์ดก็เป็นการมาจอยกันมาร่วมกันตอนนั้นอังกฤษยังอยู่ในสภาพยุโรปอยู่ก็ยังไม่มีสภาพยุโรปนะตอนนั้นยังก่อนหน้าที่มีสภาพยุโรปอีกครับก็รวมตัวกันก็รวมตัวกันแล้วอ่เออแล้วก็เกิดเป็นแบบไม่ใช่แค่ในวงเทคโนโลยีแต่ว่าในวงแบบ ดนตรีอะไรเงี Phantom ้ยย yeah ูโรวิช um ันนะฮะก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของยุโรปงาน IAC ก็เกิดจากการรวมตัวของชาติยุโรปนะครับ IAF i n t e r n a t i o n a l a s t r o n a u t i c a l Federation ที่เข้ามาดูแลนโยบายด้านอวกาศต่างๆ ยูเอ็นโนซาก็เกิดขึ้นที่ยุโรปนะครับดังนั้นยุโรปจะเน้นเป็นการแบบร่วมมือกันเอาธุรกิจมาทํามาทําด้วยกันจะไม่ค่อยเป็นการเอากําลังทหารมาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าอย่างของฝั่งสหรัฐเนี่ยจะสังเกตว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากทหารแล้วส่งต่อมาให้บริษัทเอกชนทําหรือเริ่มต้นจากหน่วยงานรัฐทําเองแล้วส่งต่อมาให้บริษัทเอกชนทําส่วนหน่วยงานรัฐก็จะกระเถิบถอยออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ทวีอ่ะมันถูกถ่ายทอดไปสู่เอกชนแล้วมันเกิดการเติบโตของตลาดอันเนี้คือสิ่่งที เราอยากชี้ให้เห็นเลยว่าทุกแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในอเมริกามันจะเป็นสไตล์นี้นะโดยเฉพาะกับวงการอาวกาศดังนั้นก่อนหน้านี้ผมเคยคุยกับคุณปั๊บไปแล้วเรื่องว่าแล้วยานอาวกาศเอกชนมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะตอนนี้ก็เลยอยากจะย้อนกลับไปที่ตรงนี้นี่แหละว่าเออเหตุผลเดียวกันนี่แหละมันก็ทําให้เกิดบริษัทอวกาศเอกชนที่<ม>เป็นบริษัททําจรวดนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยทุกคนเนียเราเห็นบริษัทอวกาศที่เป็นทาจรวดเนี่ยหน้าใหม่ๆมา ตลอดนะครับเช่น Astra อย่างเงี้ยฮะหรือว่า Rocket Lab นะฮะก็ก็เกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีคนที่ทำแบบเนี้ยมาก่อนแล้วเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีออกมานะครับซึ่งสุดท้ายมันเกิดผลดีเพราะว่าเราได้จรวดราคาที่ถูกลงก็จริงถ้านา s a ต้องการที่จะทำจรวดที่มันต้นทุนต่ำจริงๆอะ่ะผมว่าป่านนี้นาซาก็ไม่เสร็จยังไงก็ไม่เสร็จเหมือนกับอก็ไม่เสร็จเหมือไม่เสร็จสักทีใช่ครับแต่ถามว่าทำไม SLS ยังต้องมีเพราะ SLS เนี่ยก็จะต้องเป็น p r i n c i p l e หรือว่า NASA ต้องทำเพื่อที่จะมี know how เพื่อที่จะได้ไป regulate หรือว่าไปคอยกำหนดมาตรการมาตรฐานกฎหมายต่างๆได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นที่สุดอะก็คือเราอยากได้เทคโนโลยีเพื่อที่เราจะได้ไปดวงจันทร์และดาวคารกันต่อไปนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> คุณนิฟังตอนนี้ร,รู้สึกยังไงบ้างคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นขั้เป็นตอนนะ พราะแบบไม่ได้เหมือนแบบ s p ป c เ x กแบบอยู่ๆบอกว่าฉันอยากไปอวกาศฉันอยากไปดาวอังคารฉันก็จะไปมันมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นแผนมันต้องมีแผนใช่มันต้องมีแผนทุกอย่างบนโลกนี้ต้องมีการวางแผนและที่สำคัญกว่านั้นคือมันต้องมีตลาดของมันเพราะว่าคุณคุณใช้เงินอะทุกอย่างบนโลกนี้ใช้เงินไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่คุณสามารถทําได้ด้วยแบบอยากทําก็ทําครับทุกอย่างมันเป็นไปตามดีมาซัพพลายแหละถ้ามีความต้องการเช่นแบบเอาแค่แบบเบสิกสุดๆคือ รัฐต้องการอะเบสิกสุดๆถูกต้องอันนี้คือแบบว่าแค่รัฐต้องการอะเราก็สามารถที่แบบว่าดําเนินธุนรกิจของเราไปได้แล้วเหมือนแบบสมัยโซเวียตสมัยชารัฐที่เป็นการเหมือนบริษัทในโซเวียตทําไมตอนโซเวียตถึง,งมีบริษัทได้อยู่เพราะว่าอ๋าอเซ็นต้องการเครื่องบินเพื่อที่จะไปผลิตต่อสู้ในสงครามโลกัที่สองแบบเนี้ยเออโคยันบริษัทโคยันเห็นไหมก็มีละเดี๋ยแม้กระทั่งการเกิดขึ้นของบริษัทที่เราพูดมาเมื่อกี้เนี้ย แ <McDonald> มคโดนัลดดักลาสนะฮะล็อกคีททั้งหมด,หมดทั้งหมดเน,นี่ยมัน,ม,นมันเกิดขึ้น,นจากจ<ะ>รัฐต้องการทั้งนั้นเลยใช่มันเกิดขึ้นจากรัฐต้องการซึ่งมันเป็นแบบเหตุผลที่ถามว่าดูง่ายไหมใช่แต่มันก็เป็นเหตุผลที่ทาให้ธุรกิจมันขับเคลื่อนไปได้ดีครับ,รบผมว่าพอพูดอย่างเงี้ยรัฐมันดูเหมือนเป็นตัวรายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องอย่าลืมว่าถ้าเรามี กระบวนการทางประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยไอ้คำว่ารัฐเนี่ยตัวแทนของรัฐเนี่ยก็คือตัวแทนของพวกเรานี่แหละดังนั้นการเลือกตั้งหรือว่ากระบวนการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประชาธิปไตยอ่ะที่ทําให้เราสามารถมีตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเข้าไปมีอํานาจในการตัดสินใจได้เนี่ยมันมันค่อนข้างการันตีว่าเราจะมีการดําเนินนโยบายไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและชั้นฉลาดน,นะฮะดังนั้นก็ก็เลย เราก็เลยเป็นคนที่อินกับเรื่องของประชาธิปไตยมาตลอดเพราะว่าเราเราเราูรา้แหละว่าเราอยากไปอวกาศแต่สุดท้ายอะ่ะเรารสึกว่าเราจะมีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆแต่ว่ามีนักการเมืองที่พูดจาไม่รู้เรื่องอะ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็จะไม่มีข้าวกินเหมือนเดิมดังนั้นถามว่าคนจะชอบแบบว่าเอ้ยทำไมคุณเติ้ลชอบพูดถึงเรื่องการเมืองทําไมไม่พูดแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องเดียวกันอะ่ะเพราะว่าถ้าการเมืองดีวิทยาศาสตร์ก็จะดีรัฐ จะต้องไม่เป็นตัวร้ายอะรัฐควรจะเป็นตัวดีสิเพราะว่ารัฐคือตัวแทนของคุณถ้าคุณบอกว่ารัฐเป็นตัวร้ายรัฐบาลมันไม่ดีอะไรเงี้ยแปลว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศของคุณอะมันยังแย่อยู่มันไม่ได้มันไม่ได้สะท้อนสิ่งที่ประชาชนอยากจะให้เป็นจริงๆนะครับก็เป็นประเด็นที่บอกอะว่าไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรอะอวกาศก็จะเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่เสม <S 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 <ร>อประมาณนี้ครับสำหรับตอนนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากติดตามเรื่องราวแบบนี้นะครับประวัติศาสตร์ ย้อนกับมีทุกรสชาติเลยเนาะตอนนี้มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็สามารถรับฟังพวกเราได้ผ่านทางไทยพีบีเอสพอดแคนะครับบนช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกําลังฟังอยู่ครับแล้วก็บนไทยพีบีเอสพอดแคสต์ยูทูนะครับและไทยพีบีเอสพอดแคสต์ com ตอนนี้ผมต้นนทัทนนทนรงสุงเนินครับผมอิงจริรสิ์อศวรกุลครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space th